สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ได้อธิษฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคตอนนี้ก็สบายใจแล้วนะคะปราสาทสะดอกก๊อกผมตรงนี้เย็นมากเนาะตรงนี้เย็นมีแต่คนมาพักตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวโดยรอบๆกันนะคะอันนี้โดยรอบนะคะขององค์ปราสาทนะโอเคอาจารย์จะรีบเก็บข้อมูลเอาไว้นี่อันนี้จะมีเป็นประตูด้านหลังนะคะซึ่งอาจารย์เคยเดินมาเที่ยวมาอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ออกไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านเที่ยวนะคะแล้วเราก็เดินเร็วๆเอาก็ถือว่าเป็นปราสาทขนาดใหญ่นะเท่าๆกับพนมรุ้งนะคะแต่ว่าเป็นหลังเดียวเนาะเป็นหลังเดียวแบบใหญ่ๆเลยนะคะเห็นไหมเป็นหลังเดียวแบบใหญ่ๆเลยนี่นะคะปราสาทสะดอกก๊อกทมอันนี้ประตูด้านหลังที่ทางเข้าปราสาทเห็นไหมคะด้านหลังถ้าคนไม่ได้ออกมาเดินก็จะไม่รู้ว่าอีกด้านหลังหนึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งส่วนมากด้านหลังของปราสาทมักจะเป็นที่อยู่ของชุมชนโดยรอบของชุมชนที่ยังมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามีการค้าขายกันในแต่ก่อนซึ่งตรงนี้ในอดีตทุกท่านดูสิคะว่าบรรยากาศในอดีตเนี่ยจะเป็นอย่างไร นะคะก็คงจะเป็นการตั้งซุ้มนะคะมีการแลกเปลี่ยนนะคะมีเดินไปเดินมากันเยอะแยะพอเวลามีการกระทำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในมหาปราสาททุกคนก็จะรอข้างนอกนะครับเพื่อที่จะรอรับน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ได้จากองค์ปราสาทนั้นนะเพราะว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์น่ะมีความเชื่อว่าได้ผ่านองค์ศิวลึงพระแล้วนะคะได้ผ่านองค์ศิวลึงแล้วก็องค์ศิวลึงนั้นนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้านะคะหรือเทพเจ้าเบื้องบนแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นเซวลึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้าหรือผ่านสัมโบลิกศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังมีอำนาจนะคะเหนือธรรมชาตินั่นเองนะคะ นี่ก็คือการสรรสร้างของคนโบราณที่ทำการสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นศาสนสถานนะครับเพื่อบูชาแก่เทพเจ้านะคะแล้วก็เพื่อสักการะนะคะแล้วก็เพื่อมีความเคารพนะคะต่อผู้เทพนั่นเองนะคะดังนั้นการที่เราจะเข้ามาในพื้นที่แถบนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้อง
มีความเคารพเช่นเดียวกันแล้วก็มีความเขาเรียกว่าให้เกียรตินะคะไม่ว่าแต่เป็นการเข้าไปในสถานที่นะคะก็จะต้องอยู่ด้วยอาการสงบแล้วก็ดูนะคะซึ่งสมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันเนี่ยคงจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ซึ่งในสมัยโบราณนั้นเราไม่รู้ว่าเสือลึงเนี้ยนะคะทำขึ้นมาจากอะไรนะคะแล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมอย่างไรแล้วก็มีผู้ที่ขึ้นไปประกอบพิธีกรรมน่ะใครบ้างนะคะซึ่งการประกอบพิธีกรรมด้านบนน่ะถือว่าเป็นความงดงามนะคะเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความน่าดูอ่ะนะคะเป็นความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเป็นพิธีกรรมแห่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะดังนั้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยในลัทธิบูชาพระศิวะเนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนมีรูปแบบมีขั้นตอนมีองค์ประกอบมีกระบวนการในการบูชาเยอะจนถึงการบูชาด้วยดอกไม้เนี่ยต้องใช้ดอกไม้จำนวนเยอะๆที่เราได้เห็นการบูชาของประเทศอินเดียนะคะที่มีการบูชาแบบโบราณแล้วก็มีการสักการะด้วยน้ำต่างๆนะคะด้วยเครื่องประดับต่างๆด้วยผงสีผงชาติต่างๆมากมายแม้แต่เราพราหมณ์ผู้มาประกอบพิธีกรรมเองก็ล้วนแล้วแต่ต้องบำเพ็ญพระพรหมจรรย์อย่างยิ่งดังนั้นพื้นที่ของสักสะดอกทมเนี่ยแต่โบราณก่อนนั้นนะฮะพื้นดินก็คงจะไม่เป็นแบบนี้คงจะเป็นแบบมีป่าไม้หนาทึบเนาะแต่ก็เป็นสถานที่ชุมชนที่ถือว่าเป็นชุมชนโบราณที่มีความหนาแน่นอย่างมากนะคะแล้วก็มีการอาศัยอยู่ของผู้คนและตัวปราสาทเองก็ยังตั้งอยู่ในเขตแดนอันสำคัญระหว่างทางผ่านนะคะของเส้นทางอันสำคัญนะจากราชอาณาจักรกัมพูชามาสู่เมืองสยามในสมัยเดิมก็ยังเป็นหัวเมืองต่างๆนะคะมีการปักเขตมีการโน่นนี่นั่นกันอย่างมากมายนะคะฉะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันนะคะมากมายดังนั้นในพื้นที่ที่นี่แต่เดิมนะคะก็คงจะเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะมีความงดงามมีความสวยงามแล้วก็มีผู้คนเดินทางเข้ามาสักการะบูชาเทพเจ้าเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็มีพ่อค้าวานิชแล้วก็ผู้มีอันจะกินนะคะเดินทางที่จะเข้ามาถวายแก้วแหวนเงินทองนะคะทรัพย์สมบัติผ้าไหมแพรวาต่างๆนะคะเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็การทำบุญต่างๆเนี่ยนะคะก็คงจะเดินทางเข้ามาที่นี่อย่างมากมายเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งนะคะนั่นเองนะคะ